การมาของ Next Gen Ford Venger เรียกได้ว่ามาเหนือกว่าคู่แข่งหลายค่ายทั้งในด้านงานวิศวกรรมสมรรถนะรวมถึงออปชันและฟังก์ชันใหม่ๆสร้างมาตรฐานใหม่หลายด้านให้กับวงการปิกอัพขนาด1ตันสิ่งที่น่าจับตามองคือในเรื่องยอดขายนอกจากตลาดเมืองไทยแล้วออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นถิ่นฐานใหญ่ของกระบะ Ford Venger มีการวิจัยและพัฒนาทำให้เป็นตลาดที่ Ford หมายมั่นปั้นมือจะก้าวไปสู่เบอร์1ในตลาดได้โดยปัจจุบัน Toyota Hilux คือกระบะที่มียอดขายอันดับ1แม้ว่าการมาของ Ford Venger ในช่วงแรกจะยังไม่สามารถแซงหน้า Toyota ได้เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบรถล่าช้าแต่ในเดือนล่าสุดนั้น Ford เร่งส่งมอบรถจนสามารถทะยานอันดับ1ได้สำเร็จส่วนยอดขายแต่ละค่ายจะมีดังนี้ครับ Next Gen Ford Venger หลังจากเปิดตัวขายในออสเตรเลียมีการเลื่อนส่งมอบรถตั้งแต่ต้นเลยนะครับจากปัญหาขาดชิ้นส่วนในการผลิตทำให้มียอดจองสะสมจำนวนมากโดยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา Ford สามารถส่งมอบรถได้มากขึ้นทำให้ในเดือนล่าสุดคือตุลาคมสามารถทำยอดขายแซงหน้าเจ้าตลาดอย่าง Toyota Hiluxด้วยตัวเลข 5,628 คันเทียบเดือนเดียวกันในปีก่อนเพิ่มขึ้น 36.1% ส่งผลให้กระบะ Toyota Hilux ร่วงลงสู่อันดับ2กับยอดขาย 4,884 คันตามหลัง Ford เกือบ750คันและเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว 23.3% อันดับ3เป็นการขยับขึ้นมาของ Isuzu D-Max 1,951 คันเพิ่มขึ้น 15.2%Mitsubishi Triton ร่วงจากอันดับ3สู่อันดับ4กับยอดขาย 1,679 คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึง 182% ส่วนอันดับ5คือกระบะ Great Wall Motor 692 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22.4% อันดับ6เป็นของ Nissan Navara 654 คันลดลงจากปีที่แล้วมากที่สุดในกลุ่มติดลบ 52% อันดับ7คือ Mazda BT50 602คันหรือลดลง 49.2% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเริ่มมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามว่า Mazda จะแก้เกมอย่างไรต่อไปอันดับ8 LD VT60 893คันการเติบโต 93.7% อันดับ9คือ Volkswagen Amarok 446คันลดลง 13.4% และอันดับ10 SsangYong Musso 216คันลดลงจากปีก่อน 5.7% ยอดขาย3อันดับแรกของกระบะ 4x2 ในเดือนตุลาคมได้แก่ Toyota Hilux 1,392 คันอันดับ2 Ford Ranger 481คันอันดับ3 Mitsubishi Triton 233คันและยอดขาย3อันดับแรกของกระบะ 4x4 ในออสเตรเลียอันดับ1ได้แก่ Ford Ranger 5,147 คันอันดับ2 Toyota Hilux 3,492 คันและอันดับ3 Isuzu D-Max 1,834 คันสำหรับยอดขายสะสมตลอดทั้งปีคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมเจ้าตลาดยังคงเป็น Toyota Hiluxกับส่วนต่างที่มากกว่า Ford Ranger เกือบ 17,000 คันส่วน Mitsubishi Triton มีการขายมากกว่า Isuzu D-Max ประมาณ 3,700 คันและ Mazda BT50 ขายได้มากกว่า Nissan Navara 1,127 คันส่วนค่ายอื่นจะมีตัวเลขการขายดังนี้ครับ